สวัสดีค่ะหนูจะมาเล่านิทานอีสปเรื่องกระต่ายกับพั่วค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีดินแดนที่อ้างว้างและมีผู้กระต่ายผู้หนึ่งได้อยู่โดดเดี่ยวเฮ้ยฉันไม่มีอะไรจะทำเลยไปหาเจ้าหัวดีกว่าเจ้าหัวซึ่งเป็นเพื่อนกับกระต่ายได้กินหญ้าอยู่งับงำงำนี่เจ้าหัวทำอะไรอยู่นะฉันกำลังกินหญ้าอยู่ไม่เห็นหรือไงเจ้ากระต่ายนี่ไปบ้านฉันทีสิฉันเบื่อเหลือเกินเบื่อมากได้หมอไปกันดีกว่าอยากกินอะไรดีเจ้าหัวไม่รู้ฉันอยากกินหญ้าเดี๋ยวฉันไปเอามาให้นะหลังบ้านฉันมีเดี๋ยวฉันจะกินแครอทเอ๋กระต่ายผู้ที่กำลังจะเอาหญ้าได้ออกไปและเจ้าหัวก็ร้องว่าช่วยด้วยกระต่ายกระโดดเข้ามาในบ้านมีอะไรเหรอเจ้าหัวเห็นพูดว่า